สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่27ธันวาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปีการศึกษา2560วันนี้เวลา 9:07 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจำปีการศึกษา2560ณอาคารกีฬา1มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกโดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขามนุษยดุริยางควิทยาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยพระองค์สนพระราชหฤทัยและทรงตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการดนตรีได้พระราชทานพระราชูปถัมภ์แก่วงดนตรีทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติทรงสนับสนุนให้สังคมเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมการดนตรีจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนในการนี้พระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิตรวมจำนวน 4,821 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายในที่ประชุมนี้นับว่าเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองเป็นอย่างดีจึงได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนคือการศึกษาเล่าเรียนอย่างดีที่สุดจนสำเร็จการศึกษาต่อจากนี้ไปแต่ละคนจะต้องสำนึกตระหนักให้มากขึ้นถึงความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และส่งคุณค่าอีกอย่างหนึ่งคือความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติความรับผิดชอบดังกล่าวนี้ทำให้ทุกคนมีภาระหน้าที่อย่างสำคัญที่จะต้องนำวิชาความรู้ไปใช้ประกอบกิจการงานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความดีความเจริญทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมไม่นำความรู้ไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบอันเป็นการบ่อนทำลายตนเองสังคมและประเทศชาติให้เสียหายหากแต่ละคนพิจารณาเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติให้เข้าใจชัดก็จะเห็นความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อตนเองอย่างที่ไม่สามารถแยกขาดจากกันได้จึงขอให้บัณฑิตทุกคนรักษาความรับผิดชอบทั้งสองส่วนนี้ไว้และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ชัตราพรยอดเมืองชัชดาดับสองกรพิภาปลอดดีฝันชนกแซ่อิ๋งจงรักแก้วงอกในช่วงเย็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาติไทยครั้งที่17เวลา 17:29 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาติไทยครั้งที่17โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการอนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้นประจำปี2561
ทางนี้สถาบันการพยาบาลศรีสบรินทุราสภากาชาติไทยได้กำหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาสถาบันระยะ4ปีในปีงบประมาณ2562ถึง2565ให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับเอเชียผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุกผู้นำด้านวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสภากาชาติไทยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเยือนกรุงโดฮารัฐกาตาตามคำกราบทูลเชิญของรัฐบาลกาตาระหว่างวันที่26ถึง29ธันวาคมพุทธศักราช2561โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานเวลา 13:25 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโดฮารัฐกาตาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประทับเครื่องบินที่นั่งของสายการบินกาตาแอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR831 เสด็จถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดโดยมีนายณัฐพลขันธฮิรันเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาเฝ้ารับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์ที่นั่งไปยังอาคารรับรองพิเศษมีพลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตรีอับดุลลายูซุปอัลมานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐกาตาภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาพันเอกสัจจารักกิปกรผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอิสลามาบัดรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอิสลามาบัดเฝ้ารับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จไปยังโรงแรมมาซามาลัสเคมปินสกี้ที่ประทับโดยมีนางสาวบารสีก่ออนันตกูลที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาผู้บริหารระดับสูงของโรงแรมตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮาพร้อมคู่สมรสเฝ้ารับเสด็จเวลา 17:29 ประทับรถยนต์ที่นั่งจากโรงแรมที่ประทับไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์มัชชิเลฟซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าแก่สี่หลังในย่านเก่าแก่ที่สุดของเมืองโดฮาบ้านแต่ละหลังจัดแสดงประวัติศาสตร์ในด้านต่างๆได้แก่บินเจลมุสเฮาส์แสดงเรื่องราวการใช้แรงงานและการค้าทาสในแถบมหาสมุทรอินเดียและคาบสมุทรอาระเบียในศตวรรษที่19-20เรื่องราวที่บอกเล่ามีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของชนรุ่นเก่าที่ต่อสู้ชีวิตจากการเป็นแรงงานทาสเพื่อสร้างและพัฒนาสังคมรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าจนถึงปัจจุบันคอมพานีเฮาส์จัดแสดงประวัติการก่อตั้งบริษัทเชลที่มาขุดเจาะน้ำมันในกาตาร์ช่วงทศวรรษที่1920เป็นต้นมาโดยบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่การค้นพบน้ำมันไปจนถึงการส่งออกน้ำมันที่กลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของรัฐกาตาร์รวมถึงเรื่องราวของคนงานยุคแรกๆที่ทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันรัฐวานีเฮาส์แสดงวิถีชีวิตของประชาชนตามบ้านเรือนต่างๆในอดีตตั้งแต่ยุคหลังค้นพบน้ำมันซึ่งบ้านหลังนี้จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชนรุ่นเก่าในอดีตและได้เห็นวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบันโมฮาเหม็ดบินจัสซิมเฮาส์แสดงประวัติศาสตร์ของกรุงโดฮาเพื่อให้เห็นถึงมรดกทางสถาปัตยกรรมและการพัฒนาของรัฐกาตาร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงการวางแผนการสร้างอนาคตของรัฐกาตาร์ในการนี้ประธานพระวโรกาสให้พลตรีอับดุลลายูซุปอัลมานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐกาตาเฝ้าถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำในโอกาสเสด็จเยือนรัฐกาตาตามคำกราบทูลเชิญของรัฐบาลกาตาณภัตตาคารอัลฟายพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิปังกรรัศมีโชติทอดพระเนตรงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์วันนี้เวลา 19:00 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิปังกรรัศมีโชติเสด็จไปยังพระลานพระราชวังดุสิตในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มและทรงจุดธูปเทียนถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี2443และมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานความสุขแก่ประชาชนโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำจะแสดงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เกี่ยวกับสายน้ำให้ความรู้และแสดงถึงความผูกพันความรักความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันกับประชาชนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิพังกรรัศมีโชติสนพระทัยนิทรรศการอาคารเลโก้ที่สร้างสรรค์ตัวต่อเป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญเช่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9โลหะปราสาทและเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีรวมทั้งจัดแสดงพระราชกรณียกิจที่สำคัญตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลปัจจุบันอาทิการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์และการสร้างบ้านเมืองตลาดการค้าของชาวไทยและชาวจีนริมท่าเรือหอดูดาวตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และการจัดตั้งกองลูกเสือไทยตลอดจนโครงการจิตอาสาโรงครัวพระราชทานและโครงการใบอุ่นไอรักจากนั้นเสด็จไปยังสนามเสือป่าทอดพระเนตรร้านค้าและกิจกรรมต่างๆอาทิร้านจิตอาสา904จำหน่ายเสื้อโปโลเสื้อยืดคอกลมกระบอกน้ำจักรยานบัตรอวยพรและไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานรวมทั้งขนมไทยและน้ำสมุนไพรร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยตลาดบกวิถีไทย4ภาคจำหน่ายอาหารคาวหวานของแต่ละพื้นถิ่นจากทุกจังหวัดในการนี้ทรงร่วมกิจกรรมปลูกฝังวินัยจราจรอาทิเครื่องซิมูเลเตอร์จำลองการขับขี่รถยนต์ตามกฎจราจร Riding Trainer เครื่องคาดการอุบัติเหตุล่วงหน้าโดยการใช้รถจักรยานยนต์ตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นที่ใช้ในการสอบใบขับขี่ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและบริษัท AP Honda จำกัดจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักปลอดภัยในการใช้ทางการปฏิบัติตามเครื่องหมายสัญญาณจราจรการสร้างจิตสำนึกในการใช้ทางสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้จักรยานนอกจากนี้ได้จัดถนนจำลองขนาดใหญ่ให้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามช่องทางที่จัดไว้ตลอดเส้นทางโดยมีป้ายสัญลักษณ์จราจรคอยกำกับจากนั้นส่งเยี่ยมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านจากหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนอาทิมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าวชิรกิติยาภามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิจุฬาภรณ์ร้านภูฟ้าและร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าภายในงานมีการจำหน่ายสลากการกุศลอุ่นไอรักราคาใบละ129 บาทเพื่อร่วมลุ้นรางวัลในกิจกรรมมัชชาพาโชคให้ผู้สนใจร่วมลุ้นสิ่งของพระราชทานสำหรับรายได้จากการจัดงานโดยเสด็จพระราชกุศลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงเป็นประธานงานฌาปนกิจนางกิมว่าฐานบุรีวันนี้เวลา 14:06 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานงานฌาปนกิจนางกิมว่าฐานบุรีซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อวันที่17 ธันวาคม 2561สิริอายุ64 ปีนางกิมว่าฐานบุรีเกิดวันที่14 มกราคม 2497เป็นชาวจังหวัดชุมพรบิดาและมารดาชื่อนายพงษ์แซ่ห่านและนางเพิ่มศรีสงครามจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนสามเสียมจังหวัดชุมพรด้านชีวิตครอบครัวได้สมรสกับนายประคองฐานบุรีมีลูกด้วยกัน3 คนซึ่งนางกิมว่าได้ช่วยสามีประกอบอาชีพค้าขายด้วยความขยันและสุจริตอีกทั้งดูแลครอบครัวและเอาใจใส่ลูกๆเป็นอย่างดีโดยลูกๆประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีธุรกิจเป็นของตนเองอาทิกลุ่มบริษัท TQM Corporation จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทดาราเดลี่จำกัด
นางกิมว่ามีอุปนิสัยอบอ้อมอารีมีน้ำใจและเป็นที่รักของผู้คนรอบข้างมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศาสนามาโดยตลอดทั้งร่วมสร้างวัดต่างๆและสร้างสำนักปฏิบัติธรรมนอกจากดีได้บริจาคทรัพย์ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสอีกด้วยองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดชัยนาทวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 1,000 ผืนไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดชัยนาทโดยมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอหันคาอำเภอเนินขามอำเภอหนองมะโมงและอำเภอวัดสิงห์จำนวน465ผืนณหอประชุมที่ว่าการอำเภอหันคาอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนและทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาประชาชนด้วยจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญสิ่งของและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่อำเภอหันคาจำนวน3คนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังจากนั้นองคมนตรีและคณะเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสันคบุรีอำเภอสัพพยาอำเภอเมืองชัยนาทและอำเภอเมืองและอำเภอมโนรมจำนวน535ผืนณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสันคบุรีในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานไปเลี้ยงประชาชนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาประชาชนด้วยต่อจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญสิ่งของและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่อำเภอสันคบุรีจำนวน3คนจังหวัดชัยนาทแบ่งการปกครองออกเป็น8อำเภอเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของภาคกลางและลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มและมีเนินเขามีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำน้อยไหลผ่านพื้นที่ต่างๆของจังหวัดชัยนาททำให้ในช่วงฤดูหนาวมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นจากการสำรวจความต้องการผ้าห่มกันหนาวของผู้สูงอายุคนพิการทุพพลภาพและผู้มีรายได้น้อยที่ประสบความร้อนจากภัยหนาวที่มีความต้องการผ้าห่มกันหนาวรวมทั้งสิ้น 57,553 คนองคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้เวลา 10:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามโดยมีนายเกียรติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามให้การต้อนรับและร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนณโรงยิมเนเซียมสนามกีฬากลางอำเภอกุดรังจำนวน 1,000 ผืนจังหวัดมหาสารคามได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศต่ำจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมและเกิดสภาวะภัยหนาวในพื้นที่มีประชาชนผู้ประสบภัยเป็นผู้สูงอายุเด็กไร้ผู้อุปการะคนพิการทุพพลภาพและผู้มีรายได้น้อยต้องการเครื่องกันหนาว 2,767 คนโดยจังหวัดมหาสารคามพร้อมภาคเอกชนมูลนิธิและองค์กรต่างๆได้มอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปบางส่วนแล้วจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เชิญสิ่งของและผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอกุดรังจำนวน3รายได้แก่นายมงคลโคตรชารีอายุ60ปีมีความพิการไม่สามารถเดินได้กลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ก่อนหน้าพิการเป็นเสาหลักครอบครัวรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมปัจจุบันต้องอาศัยภรรยาและลูกเลี้ยงดูและมีรายได้ภาครัฐสำหรับผู้พิการซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
นางบุญศรีจันทร์อายุ81ปีสถานภาพไม้ประวัติเจ็บป่วยด้วยโรคเกาต์กอบกับเป็นผู้สูงอายุทำให้การเคลื่อนไหวไม่สะดวกจึงเกิดอุบัติเหตุหกล้มจนสะโพกขวาหักได้รับการผ่าตัดและใส่สะโพกเทียมต้องใช้กายอุปกรณ์พยุงเดินอย่างลำบากเพราะยังมีอาการปวดตรงสะโพกและข้อเท้าซึ่งทีมสหวิชาชีพติดตามเยี่ยมให้กำลังใจและฟื้นฟูสมรรถภาพฝึกเดินฝึกออกกำลังกายโดยมีรายได้จากรัฐสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุและนางประยูนเค้าแคนอายุ62ปีอาศัยอยู่กับนายทองศิลป์เค้าแคนโดยนางประยูนมีอาการขาทั้งสองข้างอ่อนแรงซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยว่าอาการดังกล่าวมีความผิดปกติที่กระดูกสันหลังส่วนเอวจากการเสื่อมของกระดูกตามวัยได้รับการดูแลจากทีมสหวิชาชีพติดตามเยี่ยมให้กำลังใจและฟื้นฟูสมรรถภาพฝึกเดินฝึกออกกำลังกายโดยมีรายได้จากรัฐสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงยืนอีกจำนวน 1,000 ผืนและลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน 3 ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสงขลาวันนี้ช่วงเช้าที่สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่11ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อปี2531เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุทกภัยให้แก่ประชาชนเบื้องต้นกรมชลประทานได้ขุดลอกคลองธรรมชาติจำนวน4สายระยะทาง 46.9 กิโลเมตรต่อมาได้ดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำเพิ่มเติมอีก7สายพร้อมก่อสร้างอาคารควบคุมปริมาณน้ำเพื่อรับและผันน้ำจากคลองอุตะเภาและลำน้ำสาขาต่างๆให้อ้อมเมืองหาดใหญ่ออกสู่ทะเลสาบสงขลาโดยตรงโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อคลองระบายน้ำสายที่1ว่าคลองภูมินาถดำริซึ่งสามารถช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 158,000 ไร่ระบายน้ำได้ประมาณ930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและสามารถเก็บกักน้ำเพื่อเป็นแหล่งสำรองน้ำจืดเพื่อการเกษตรในหน้าแล้งได้ประมาณ 10,600,000 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ระยะที่2จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นการปรับปรุงคลองระบายน้ำภูมินาถดำริให้สามารถระบายน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก่อสร้างประตูระบายน้ำหน้าควร2ประตูระบายน้ำบางยี่2รองรับปริมาณการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งก่อสร้างสถานีสูบน้ำบางยี่บริเวณประตูระบายน้ำบางยี่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ออกสู่ทะเลสาบสงขลาได้รวดเร็วยิ่งขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2562ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำคลองหลาที่มีอยู่มากไว้ส่งไปช่วยโครงการฝ่ายทดลองน้ำคลองจำไรให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำและบริเวณใกล้เคียงในสี่ตำบลคือตำบลคลองหลาตำบลคลองหอยโข่งตำบลทุ่งลานตำบลโคกม่วงอำเภอคลองหอยโข่งรวมพื้นที่ประมาณ 18,000 ไร่ส่งผลให้เกษตรกรมีน้ำทำการเพาะปลูกได้ตลอดปีทั้งยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาสร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรและสามารถส่งน้ำให้กับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่บ้านเหนือหมู่3ตำบลคลองหอยโข่งได้อีกด้วยปัจจุบันกรมชลประทานมีแผนที่จะดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำคลองหลาด้วยการก่อสร้างฝายพับได้บริเวณสันทางระบายน้ำล้นและเสริมความมั่นคงของทำนบดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำเข้าสู่แปลงนาของเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง
และโครงการอ่างพวงเชื่อมอ่างเก็บน้ำคลองจำไรและอ่างเก็บน้ำคลองหลาด้วยการวางท่อผันน้ำเชื่อมอ่างเก็บน้ำทั้งสองอ่างเข้าหากันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและบรรเทาอุทกภัยได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรให้มีความก้าวหน้าเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนองคมนตรีเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปเที่ยวชมงานแล้วเกือบ 400,000 คนวันนี้เวลา 17:27 นาทีนายสุภชัยผู้งามองคมนตรีไปเยี่ยมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดขึ้นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าภายในงานมีพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาสจำลองซึ่งเป็นพระที่นั่งปราสาทโถงกลางน้ำจัดสร้างโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนิทรรศการรัชกาลที่10จะแสดงบ้านประหยัดพลังงานซึ่งนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าและประหยัดพลังงานนิทรรศการภาพ3มิติและนิทรรศการภูเขาพระราชกรณียกิจรัชกาลที่9แสดงถึงความสำคัญของน้ำความผูกพันและความห่วงใยระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดให้ยังประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไปส่วนที่สนามเสือป่ามีรัชจิตอาสา904จำหน่ายสินค้าเช่นเสื้อโปโลกระบอกน้ำจักรยานกระเป๋าจิตอาสาบัตรอวยพรและไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานรวมถึงขนมไทยอาทิถั่วแปบขนมฟักทองและน้ำสมุนไพรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสลักอุ่นไอรักและมัชชาพาโชคที่ให้ผู้สนใจได้ร่วมทำบุญและลุ้นรางวัลจำนวนมากรวมถึงร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และหน่วยงานต่างๆอาทิร้านภูฟ้ามูลนิธิจุฬาภรณ์โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสภากาชาดไทยงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์จัดขึ้นตั้งแต่วันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีชาวไทยและต่างชาติเข้าชมงานแล้วเกือบ 400,000 คนเปิดให้เข้าชมทุกวันไปจนถึงวันที่19มกราคม2562ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของ10ตำรวจเอกยุทธพงษ์นุ้ยแก้วเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 10:00 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของ10ตำรวจเอกยุทธพงษ์นุ้ยแก้วเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่ง10ตำรวจเอกยุทธพงษ์นุ้ยแก้วผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรปลุกกาสามะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุเกิดระเบิดขึ้นบริเวณด้านข้างปั๊มน้ำมันปตท.หมู่1ตำบลปลุกกาสามะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสขณะชุดปฏิบัติการจู่โจมของสถานีตำรวจภูธรปลุกกาสามะออกตรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบเมื่อวันที่24ธันวาคม2561จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเรศนันท์สวัสดีค่ะ